คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ผมพาคุณผู้ชมไปรู้จักอาจารย์คิดธรรมขันธ์นะครับที่เป็นโรคร้ายมานานนะครับรวมทั้งหลานสาวนะครับที่พบโดยบังเอิญนะครับแถวปทุมธานีนะครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมารู้จักพี่สาวอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคร้ายนะครับโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับโรคเบาหวานนะครับแล้วก็โรคหัวใจนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เธอนั่งอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับรู้จักกับเธอเลยดีกว่านะครับพี่อีทสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมเป็นไงบ้างครับสุขภาพในช่วงนี้ก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นนะครับพี่อีทพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าที่โรคที่ผ่านมานะมีอะไรบ้างนะครับหลักๆนะครับอ๋อพี่เป็นเบาหวาน10กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็หัวใจความดันโลหิตสูงครับแต่เดี๋ยวนี้คือตั้งแต่ทานพวกละเซียมคืออาการเหล่านี้ก็ปกติหมดเลยค่ะครับโรคเบาหวาน10กว่าปี10กว่าปีโรคหัวใจแต่พ.ศ.35 35หัวใจเพิ่งเป็นเมื่อพ.ศ.50ครับหัวใจนี่เป็นหนักไหมครับพี่อีทครับหนักค่ะคือเราไม่ทราบว่าเราเป็นโรคหัวใจมีการจุกๆแน่นๆที่ข้างซ้ายนะคะของอกแล้วก็น็อกเข้า ICU นอน ICU 2คืนนะคะครับคือเพื่อนแม่แนะนำให้ทานโฮลักเซียมว่าถ้าเป็นเบาหวานเพื่อนก็ทานไปเรื่อยๆแรกๆน้ำตาจะขึ้นสูงแล้วก็จะลงใช่ไหมครับปกติแต่ถ้าหัวใจนี่เขาบอก2ขวดหาย2ขวดหายพอเพื่อนไปติดต่อพี่ทีแรกก็คิดว่าเพื่อนหลอกนะคะครับพี่เข้ามาบริษัทเลิฟยูก็มาฟังพอดีในแพทย์ณรงค์พุ่มโพงามมาพูดค่ะครับก็ซักถามท่านก็ตัดสินใจวันนั้นมาซื้อ2ขวดหายแน่ๆครับ 5,000 บาทคือพี่อิทมาฟังคุณหมอณรงค์บรรยายเกี่ยวกับยาน้ำสูนไพรโฮลักเซียมด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เลยมั่นใจขึ้นท่านก็บอกว่าเป็นโรคนี้คือต้องกี่ขวดกี่ขวดหายก็เลยมั่นใจครับเพราะเรารักษาทีน็อกไป 3-4 หมื่นเราตัดสินใจดีกว่าแค่ 2,500 2,500 บาทแรกก็ 40,000 กว่านี่ก็พอสมควรเนาะเพราะทานไปขวดแรกนี่เราเคยหายใจไม่คล่องเนี่ยครับรู้สึกว่าหัวใจนี่จะไม่เจ็บครับคือจะดีมากเลยแล้วก็พี่เคยแบบว่าเดินไกลก็ไม่ได้ครับเหนื่อยครับนะคะแล้วก็เวลาคือสะพานลอยเนี่ยพี่จะข้ามไม่ได้เลยระหว่างเป็นโรคหัวใจครับพี่ก็จะข้ามแบบข้างล่างเหมือนกันเสี่ยงครับแต่พอดื่มไม่ได้ครึ่งขวดพี่ไปข้ามสะพานลอยอยู่กับเพื่อนเพื่อนบอกเอาเหรอเอาลองดูข้ามไปปุ๊บไปกลับ6รอบไม่เป็นไรเลย ไม่เหนื่อยด้วยครับใช้เวลาในการดื่มประมาณนานมั้ยครับก็ไม่นานนะคะเพราะว่าอย่างพี่มาซื้อตรงนี้ก็เดือนกุมภาพันธ์ที่14ปีแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้พี่ทานไปถึง4ขวดแล้วครับกุมภาปี52เนี่ย52นี่เองครับก็1โรคหัวใจก็ผ่านไปค่ะนะครับอันนี้อีกโรคนึงก็คือโรคเบาหวานค่ะพี่อิทเป็นมา10กว่าปีใช่มั้ยครับ10กว่าปีแล้วรักษาการรักษาก่อนหน้านี้รักษายังไงครับพี่ก็ใช้ยาของโรงพยาบาลบางทีก็ทานยาเม็ดถ้าสูงมากโรงพยาบาลก็จะให้ยาอินซูลินมาฉีดครับแต่พอพี่มาทานหัวลักเซียมเนี่ยได้ครึ่งขวดเนี่ยค่ะพอไปตรวจหมอถามว่าคุณป้าไปทำอะไรมาบอกจะบอกก็ไม่กล้ากลัวหมอดุใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยอีกครั้งนึงไปอีกคุณป้าบอกมาไปทำอะไรมาพี่ก็เลยบอกว่าพอดีมีเพื่อนแนะนำสมุนไพรหัวลักเซียมของนายแพทย์ณรงค์พุ่มโพงามให้ทานคุณหมอถามแล้วคุณป้าซื้อไงขวดหนึ่ง 2,500 เอาสูงนะสูงก็ยังดีกว่าที่เราน็อกแล้วไปหาหมอทีละ 4-5 หมื่นใช่ครับก็เลยตัดสินใจทานแล้วขาเนี่ยจะเป็นแผลยุงกัดค่ะ คือเน่าเลยค่ะเน่าเป็นหนองปุดๆเลยแล้วก็ไปเอาไฮโดรเจนล้างก็รักษามาเดือนหนึ่งแผลก็ไม่หายพอไปหาหมอก็นัดเจาะว่าต้องคว้าเนื้อร้ายออกให้หมดให้เหลือเลือดแดงๆแล้วหมอจะรักษาแผลให้นี่พี่กลัวว่าตัวเราเป็นเบาหวานถ้าไปทำงั้นเดี๋ยวเกิดกายต้องถูกตัดขาพี่ที่ดื่มโฮลักเซียมไปได้ครึ่งขวดก็โทรมาถามที่บริษัทเขาก็บอกว่าให้เอาหยอดแผลล้างให้เกลี้ยงแล้วหยอดก็เลยหยอดตอนกลางคืนพอเช้ามาแผลที่เป็นนะคะจะแดงขึ้นมาแล้วตึงๆเจ็บๆครับค่ะแล้วก็ตอนล้างเนี่ยเสร็จแล้วเอานิ้วก้อยเนี่ยแย่ลงไปเนี่ยแย่ได้เลยค่ะแผลจะกว้างมากแล้วก็อยู่ต่อมาก็อาทิตย์นึงเต็มๆใช้หยอดตลอดเช้าเย็นเช้าเย็นแผลพี่แห้งกดได้คือไม่เจ็บเลยครับก็คือว่าพี่อิทใช้เวลาในการดื่มด้วยแล้วก็หยอดก็คือเอายาของเราเนี่ยล้างแอลกอฮอล์ก่อนใช่ไหมแอลกอฮอล์ล้างเสร็จแล้วก็หยอดลงไปใช้เวลาเท่าไหร่พี่ถึงได้หายคือ1อาทิตย์ค่ะอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวจริงๆถึงบอกก็เลยบอกว่ายาเนี่ยไปแนะนำเพื่อนต่อที่เป็นเบาหวานว่าไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่เพราะเนี่ยเหมือนยาหมอเทวดา
ครับแล้วตั้งแต่วันนั้นมาพอเป็นแผลอะไรพี่จะแพ้ยุงยุงกัดปุ๊บพี่จะเอาโคลอเซียมหยอดครับแล้วแห้งทุกครั้งครับแล้วเกี่ยวกับหน้าตาของพี่เอสนะครับเป็นไงบ้างเพื่อนบ้านเขาทักเป็นไงบ้างครับเมื่อก่อนก็เป็นฝ้านะฮะเป็นฝ้าสวยเดี๋ยวนี้เขาเรียกคุณป้าคุณป้าเดี๋ยวเรียกพี่แล้วเพราะว่าหน้าทานไปเรื่อยแล้วผิวพรรณดีขึ้นครับแล้วปัจจุบันนี้อายุก็ไม่ใช่เยอะน้อยเท่าไหร่นะครับพี่55แล้วค่ะโอ้รุ่นน้าปีแต่เรียกพี่เฉยเลยก็โอเคนะครับแล้วอาชีพณปัจจุบันนี้พี่ทำอะไรบ้างนะครับก็เมื่อถอยหลังไปเมื่อ4-5เดือนก็เป็นอาจารย์สอนตามโรงเรียนศูนย์ศึกษาพิเศษครับเป็นเกี่ยวกับพวกเรียนคณะกรรมศิลป์จบมาก็ทำประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยผ้าเยบัวครับคืองานประดิษฐ์นะคะได้ทุกอย่างครับเอาแบงค์มาพับอะไรมาทำได้หมดเลยค่ะสอนเด็กแต่ตอนนี้คือนี้ไม่ได้ทำแล้วใช่ไหมครับปัจจุบันนี้มาอยู่บริษัทหัวรัสเซียมโดยเต็มตัวเลยค่ะก็คือทานด้วยขายด้วยเพราะเราหายแล้วใช่ไหมคะครับก็พูดง่ายว่ามาอยู่ตรงนี้มีรายได้ครับสุขภาพดีครับมีเงินใช้เราก็ดูดีเนาะอันนี้แน่นอนครับอันนี้แน่นอนครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้พี่อีเกอร์อยู่ในช่วงของการนำเสนอกับผู้ที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็ฝ้าด้วยเนาะฝ้าด้วยรู้สึกว่าตอนนี้ลูกค้าพี่เยอะมากอันนี้ผมถามเป็นความรู้ส่วนตัวแล้วกันนะครับผมก็เคยฟังคุณหมอรณรงค์ท่านเล่าเหมือนกันว่าทานแล้วความสาวจะกลับมาอะไรประมาณนี้พี่อิทอายุ55แล้วเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกคือเมื่อก่อนเดินนะคะพี่มงตรงยังไม่ทานตัวนี้พี่ต้องถ้าเพื่อนที่เห็นนะคุณยุพินที่ถูกไฟฟ้าช็อตอ่ะจะเอาร่มคันนึงแล้วเดินเท้าเหมือนคุณป้าเพราะขาไม่มีแรงอ่ะแต่ตอนนี้พี่เดินแบบไม่รู้ล่ะเก่งกว่าสาวๆแล้วกันน่ะครับขึ้นสะพานลอย6ครั้งไม่เหนื่อยเลยในวันเดียวกันครับแล้วก็เรื่องปวดแข้งปวดขานี่คือไม่มีเลยหายไปครับคือตัวพี่เป็นโรคหัวใจจะไปทานยาที่หมอบอกว่าคลายเส้นทานไม่ได้ครับทานปุ๊บหัวใจจะวายทันทีเขาบอกครับวายต้องเข้าโรงพยาบาลไม่เจ็บพันพี่ก็ไม่เคยทานตั้งแต่ทานพวกรัสเซียมนี่ครับเดินสบายครับแล้วกลางคืนก็นอนหลับสบายเช้าก็ตื่นสบายครับไม่มีอะไรเลยครับก็หลายๆท่านก็คงจะได้ฟังเรื่องราวนะครับจากพี่อีทนะครับเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานนะครับผมเองก็คงจะต่ออีกท่านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับไฟฟ้าช็อตนะพี่อีทนะค่ะน่าสนใจมากเลยนะครับว่าเป็นเพื่อนด้วยนะครับผมก็เพิ่งจะทราบว่าเป็นเพื่อนกันก็แนะนำให้พี่มากินยาตัวเนี้ยครับคนที่โดนไฟฟ้าช็อตแล้วทานดีก็แนะนำให้คนที่เป็นโรคเบาหวานทานแล้วก็ดีนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อีทมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับผมครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับคงจะเป็นหน้าที่ของพี่สาวอีกท่านหนึ่งที่โดนไฟฟ้าช็อตนะครับสำหรับเคสนี้ต้องขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะฤทธิ์สะดวงทวารรับประกันได้ผลครับยาหัวแล้วเสียมให้ชีวิตใหม่แก่ฉันค่ะฉันเป็นโรคเบาหวานไม่ต้องกังวลอีกแล้วค่ะยาน้ำสมุนไพรจีนหัวแล้วเสียมมีสมุนไพรจีนมากกว่า60ชนิดผลิตโดยคุณหมอณรงค์พุ่มพงษ์ผมเคยปวดเมื่อยตามร่างกายตอนนี้สบายแล้วครับได้สมุนไพรไปดื่มไปทานท่านจะมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยมีอายุยืนยาวคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่อิทก็มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็นโรคหัวใจแล้วก็เป็นโรคเบาหวานนะครับแล้วก็พูดถึงพี่สาวอีกท่านหนึ่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไฟฟ้าช็อตนะครับชื่อพี่สง่าอรุณโรจน์นะครับหรือว่าพี่ยุพินนะครับตอนนี้พี่ยุพินก็มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวรู้จักกับพี่ยุพินเลยดีกว่านะพี่ยุพินสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพี่ยุพินชื่อจริงชื่อสง่าอรุณโรจน์ใช่ไหมครับค่ะเห็นว่ามีปัญหานะครับเกี่ยวกับไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าช็อตค่ะไฟฟ้าช็อตช่วงนั้นอาการเป็นไงบ้างไฟฟ้าช็อตช่วงนั้นคือพ.ศ.ประมาณพ.ศ. 48 48ครับแล้วก็ตอนนั้นมันเป็นบ่าย4โมงค่ะแล้วทีนี้ตั้งร้านเสร็จเรียบร้อยก็ไปนั่งจะรอขายจะรอลูกค้ามาพอเสร็จแล้วเพื่อนเขาที่ไม่ขายเขาเป็นร้านของเขาเองอยู่หน้าบ้านยิ่งๆกันเขาก็ฝาดถูเขาก็เ